สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อก้อยค่ะอายุเท่าไหร่ครับอายุ32ค่ะก้อยทำอาชีพอะไรครับพนักงานขายโทรศัพท์ค่ะในห้างค่ะก้อยมีอะไรคุยกับพี่ครับหนูคบกับแฟนมา3ปีแต่ว่าหนูเพิ่งจะเป่ากับแฟนไปประมาณปีนึงเป่ากับแฟนไปแล้วเนี่ยคือหนูรู้สึกแบบคือว่าของเขามันเล็กครับว่ามันไม่ถึงอะค่ะคือหนูก็เลยนอกใจเขาโดยการไปแชทในแอปหาคู่อะค่ะคือหนูไปเจอผู้ชายคนนึงคือว่าหนูถูกใจเขาอะค่ะครับแล้วหนูก็ตัดสินใจคบกับเขามาถูกใจคือถูกใจยังไงครับคือหนูก็คุยกับเขาว่าใหญ่ยาวคือใหญ่ยาวใช่ไหมฮะเรื่องเซ็กใช่เลยเรื่องเซ็กนี่ยังไม่ทราบค่ะตอนนั้นเราคุยกันได้ประมาณ1อาทิตย์ยังไม่ได้ไปเป่ากันค่ะพอคุยกันได้สักประมาณ1อาทิตย์คือหนูก็ไปหาเขาคือหนูก็ไปเป่าเขาเลยค่ะเป่ากับเขาแล้วเป็นยังไงครับเขาก็โอเคนะคะใหญ่ยาวเลยใช่ไหมครับใหญ่ยาวไหมก็ใหญ่ค่ะยาวไหมก็ยาวอะค่ะครับทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยครับตอนหนูคบกับเขาได้ประมาณ9เดือนนะคะเหมือนกรรมตามสนองหนูอะพี่ครับเพราะว่าหนูยังไม่เลิกกับคนเก่าไหมคะไม่เลิกกับคนเก่าด้วยตีคู่กันมาใช่ค่ะแต่ว่าคนใหม่เขาก็มาจับได้ค่ะก็ไม่บอกคนใหม่ด้วยว่าเรามีแฟนไม่ได้บอกคนใหม่ค่ะว่ามีแฟนคือเราโกหก2ทางเลยเหรอครับใช่ค่ะผ่านมา9เดือนปรากฏว่าคือว่าเขาจับได้ประมาณสัก2อาทิตย์แรกอะค่ะหนูก็เลิกคนเก่าเลยค่ะครับคือว่าอาทิตย์นึงหนูหยุดงานได้แค่ครั้งนึงคือหนูต้องไปหาเขาอะค่ะอ๋อแล้วเหมือนแบบว่าเขาก็คุยกับคนอื่นด้วยอะค่ะเหมือนว่ากรรมตามถนองหนูอะค่ะนะเขาก็ไปเล่นในแอปหาคู่อะค่ะก็ที่มาเดิมเลยใช่ค่ะคือหนูก็ไปเจอกับผู้หญิงคนนั้นเลยนะคะวันที่หนูเจอพอหนูจับได้อย่างนั้นนะคะปกติหนูจะรู้รหัสเฟซรหัสไลน์คือหนูจะตามเขาได้หมดทุกอย่างเลยแต่พอหลังจากที่หนูจับเขาได้เหมือนว่าเขาอะบงการชีวิตแฟนหนูอะค่ะด้วยการให้ไปเปลี่ยนรหัสเฟซแล้วก็รหัสไอคลาวด์ใหม่หมดเลยเอางี้ก้อยอยากจะถามอะไรพี่ครับคือหนูอะอยากได้เขาคืนมาค่ะก้อยอยากได้ผู้ชายคนนี้คืนมางั้นพี่ถามก่อนเลยแล้วกันว่าทำไมก้อยอยากได้ผู้ชายคนนี้คืนมาครับหนูรักเขามากเลยค่ะพี่แล้วตอนนี้เขาไปมีคนอื่นแต่เขาก็ไม่ได้เลิกกับเราไม่ใช่หรอครับตอนแรกเหมือนว่าเขาเลิกกับหนูแล้วค่ะเพราะว่าเขาไม่ติดต่อมาหาหนูเลยหนูก็พยายามติดต่อเขาทุกช่องทางเลยค่ะก้อยเรารักใครอ่ะมันไม่สำคัญเท่าเขารักเราด้วยหรือเปล่านะครับก้อยอยากได้เขาคืนมาเหตุผลเพราะก้อยรักเขาไม่พอครับการที่จะมีเขาอยู่แปลว่าเขาต้องรักเราด้วยครับนั่นหมายความว่าก้อยมีสิทธิ์คิดอะไรก็ได้ครับแต่ถ้าเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นก้อยเอาเขากลับมาไม่ได้ครับพี่ถึงบอกว่าพี่ช่วยไม่ได้เพราะว่าพี่ช่วยให้เขารักก้อยไม่ได้ครับบางทีสิ่งที่พี่จะทำกับก้อยได้ในค่ำคืนนี้คือการบอกให้ก้อยทำใจนะครับคุณก็มีสิทธิ์รักใครนะครับคุณมีสิทธิ์อยากอยู่กับใครคุณมีสิทธิ์อยากเป่ากับใครคุณมีสิทธิ์อยากได้อะไรแต่นั่นหมายความว่าอีกฝั่งนึงยิ่งถ้าเขาเป็นมนุษย์เขาก็ต้องอยากอย่างนั้นเหมือนกับที่เราอยากกับเขานะครับถ้าไม่ใช่จบกันครับค่ะบางทีก้อยอาจจะต้องเข้าใจข้อเท็จจริงนี้เอาไว้มากๆครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเท่านั้นรู้แค่นี้แหละครับค่ะโชคดีที่ก้อยโทรติดนะครับค่ะขอบคุณค่ะครับ